ค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นอย่างที่ตามชื่อค่ะเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการครูช่างหัวใจหล่อต่อยอดอาชีพซาเล้งซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นการรวมตัวของพวกเรานะคะนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะคะทั้งหมด13คนค่ะแล้วก็ได้คิดโครงการที่มารวมถึงนะคะนึกถึงเคยมีงานวิจัยนะคะที่เข้ามาทำกับชุมชนก็เลยอยากที่จะเข้ามาพัฒนาแล้วเราก็เลยได้ส่งโครงการนี้นะคะไปประกวดกับกล้าใหม่ไฟรู้นะคะปีที่7ของธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งระดับประเทศอีกในปีนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าการทำงานของนักศึกษานักวิชาการกับเทคโนโลยีเนี่ยได้ประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับพี่น้องชุมชนภายใต้โครงการครูช่างหัวใจหล่อต่อยอดยิ่งสาเร็จที่ผ่านมาทำยังไงให้อนาคตของชาติสามารถที่จะคิดเป็นมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ช่วยกันพัฒนาสังคมของเราต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อยากวันนี้นะคะท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศักกลินทร์ภูมิรัตน์ค่ะได้ให้เกียรติเปิดนิทรรศการชุมชนนะคะร่วมกับท่านคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ประธานชุมชนค่ะคือนายเฉลิมศักดิ์ลีวังศรีนะคะค่ะซึ่งหลังจากพิธีเปิดนิทรรศการเสร็จนะคะก็จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาของเราที่ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสานะคะในเรื่องของการจัดนิทรรศการก็ดีในเรื่องของการสอนน้องๆเรื่องของวัฒนธรรมร้องทำทำเต้นก็ดีนะคะแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆตัวเล็กๆที่มาร้องรำทำเต้นเป็นนักแสดงในวันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะชมนิทรรศการกันไปนะคะครับก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อไกด์นะครับวุฒิพงษ์ภัยสถานครับค่ะชื่อนุ่นนะคะปวีณาธรรมบรรหารค่ะครับเราสองคนก็เป็นนักศึกษานะครับจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับวันนี้ก็เป็นงานวันเปิดนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นโปรเจกต์นะครับชื่อว่าการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นะครับชุมชนซาเล้งใต้สะพานโซนหนึ่งครับเรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับซึ่งต้องบอกว่าโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวไกด์เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในโครงการหนึ่งนะครับชื่อว่าโครงการครูช่างหัวใจหล่อต่อยอดอาชีพซาเล้งนะครับซึ่งก็ได้ทําการแข่งขันนะครับในโครงการของ SCB Challenge กล้าใหม่ใฝ่รู้สร้างสรรค์ชุมชนครับแล้วก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอโครงการจบลงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทําโปรเจกต์ต่อนะครับบวกกับว่าอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนะครับก็ได้มีการแนะนําเข้ามาด้วยว่าเราควรจะทําเป็นศูนย์การเรียนรู้มั้ยเพราะว่าหลังจากที่โครงการครูช่างหัวใจหล่อต่อยอดอาชีพซาเล้งเนี่ยได้เข้ามาสอนเรื่องการซ่อมไปแล้วแต่คราวนี้เนี่ยในเวลาที่ช่วงเวลาที่เราออกไปหรือว่าเวลาที่เราไม่อยู่เนี่ยชาวบ้านควรจะมีศูนย์กลางในการเรียนรู้ให้กับชุมชนนะครับ เราก็เลยคิดโปรเจกต์ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการซึ่งในโปรเจกต์ของเราเนี่ยก็จะมีด้วยทั้งหมดหลายอย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็นนิทรรศการครับซึ่งนิทรรศการก็จะเป็นประวัติใช่ค่ะเป็นประวัติความเป็นมาของชุมชนที่นี่นะคะคือชุมชนใต้สะพานโซนหนึ่งแล้วก็จะมีวีดีทัสสอนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะมีแผ่นทับก็คือแผ่นทับเนี่ยจะเป็นข้อมูลของชุมชนก็คือเราจะทำไว้ให้ชุมชนเนี่ย 2,000 แผ่นเพื่อเอาไว้ประชาสัมพันธ์ชุมชนนะคะแล้วก็สุดท้ายจะมีอะไรนะคะโปสเตอร์จะเป็นโปสเตอร์ก็คือจะเป็นโปสเตอร์สอนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นกันค่ะครับก็หวังไว้ว่าคือการที่เราลงมาทำงานในครั้งนี้เนี่ยคือการที่เราได้สร้างศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยครับมันทำให้คนในชุมชนเองนะครับได้ตระหนักถึงความเป็นมาของชุมชนว่าเป็นประวัติของชุมชนว่ากว่าที่ชุมชนจะได้แผ่นดินผืนนี้มาเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับคนเฒ่าคนแก่นะครับบรรพบุรุษของทุกคนเนี่ยได้ผ่านอะไรมาบ้างเราก็เลยรวบรวมมาเป็นศูนย์นี้นะครับก็เป็นประวัตินะครับเพื่อจะให้ผู้สนใจรวมไปถึงน้องๆในชุมชนแล้วก็ใครที่แวะเข้ามาในชุมชนเข้ามาพัฒนาชุมชนนะครับจะได้มีแหล่งทราบข้อมูลว่าชุมชนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้ก็เราให้ความรู้เรื่องของการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับเรื่องของการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยต่อยอดอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยครับผมค่ะแล้วก็ผลของโปรเจกต์ที่ได้เนี่ยนะคะก็คือโปรเจกต์เนี่ยทำออกมาสำเร็จแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันเปิดใช่ไหมคะแล้วก็ภายในคณะของเราเนี่ยนะคะเราก็ยังได้รางวัล Best Final Project ด้วยค่ะเป็นรางวัลของคณะก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ดีที่สุดของภาควิชาค่ะครับผมก็ที่ทำในวันนี้นะครับก็หวังจะให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแล้วก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆหรือน้องๆทุกคนนะครับว่าในการที่เราทําโปรเจกต์จบหรือว่าทํางานอะไรแต่ละอย่างเราอยากให้ทุกคนนะครับคิดถึงว่างานที่เราทําเนี่ยมันเอาสามารถไปใช้ประโยชน์ในสังคมได้จริงๆแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้จริงๆครับเหมือนวันนี้สิ่งที่เราพยายามทําวันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วในการที่จะช่วยเหลือชุมชนใต้สะพานโซน1นะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับค่ะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะอยากจะให้น้องๆทุกคนตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งใจทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะแล้วก็ขอให้น้องๆทํางานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะครับและคิดว่าเราควรจะมีการเมนเทนโครงการต่างๆเหล่านี้ต่อไปเพื่อให้ชุมชนสามารถที่จะมีความเข้มแข็งในการที่จะสร้างตัวเองได้คือผลที่ได้จากการที่นักศึกษามาทำกิจกรรมข้างนอกชุมชนอันนี้อันที่หนึ่งที่ได้เลยก็คือว่าผมเห็นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ความสามัคคีของนักศึกษาการที่มาจากที่ทำงานที่นี่เนี่ยไม่ใช่มาจากภาควิชาเดียวมาจากทุกภาควิชาที่คณะแล้วก็รวมตัวกันโดยนายกอดีตนายกนักศึกษาของคณะนะครับมาร่วมกันทํางานอันนี้สิ่งแรกที่เราเห็นก็คือได้การทํางานเป็นทีมอันที่2นี่ก็คือการได้นําความรู้จากในชั้นเรียนของนักศึกษาได้มาประยุกต์ใช้จริงกับทางชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่นักศึกษาจะจบออกไปนะครับที่จะไปทํางานประสบกับชีวิตจริงของตัวเองอันที่3นี่ก็คือเราได้ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ดีแล้วก็เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้นอันที่4เราก็ยังได้คอนเนคชั่นหรือสายสัมพันธ์กับทางหน่วยงานของภาครัฐเอกชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือธนาคารหรือหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือเราในการที่ทําสิ่งดีๆหรือกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนื่องจากว่าเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์และในการพัฒนาประชากรให้ขึ้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ของนักศึกษาก็คือว่าปกติทำงานแต่ละภาคก็ทำกิจกรรมของตัวเองในครั้งนี้ก็เป็นศูนย์รวมของทั้งหมดแล้วก็ทำให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยทุ่มเทแรงใจมาช่วยกันแต่ในกิจกรรมปกตินักศึกษาก็ยังมีอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะเพิ่มเติมขึ้นและแถมว่าเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมเห็นก็คือการทำงานเป็นทีมและการใช้เรื่องของวิชาเรียนในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในการที่จะมาทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนครับได้เชิญพี่อุ๊บนะครับคุณเฉลิมศักดิ์เลวังศรีนะครับประธานชุมชนใต้สะพานโซนหนึ่งนะครับขึ้นมากล่าวอะไรนะครับกับพวกเราทุกท่านครับครับไอเต้นตึ๊กตึ๊กครับก็ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์และท่านอธิการบดีนะครับก็และอาจารย์ทุกท่านนะครับและน้องๆนักศึกษาทุกรุ่นนะครับก็ผมเป็นตัวแทนของชุมชนก็เป็นประธานชุมชนใต้สะพานโซนหนึ่งนะครับก็คณะกรรมการของผมก็มี9ท่านนะครับลูกบ้านผมก็มี700กว่าคนนะครับรวมเด็กก็เป็นพันนะครับก็บริหารในชุมชนก็ได้จากงานหน่วยงานอื่นๆนะครับมาร่วมนะครับที่หน่วยงานอื่นที่มาร่วมตรงนี้นะครับก็ได้จากน้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับจากกระจองเก้าบุรีนะครับก็กระจายข่าวออกไปนะครับว่าสังคมวงนอกนะครับก็ได้รับความต้อนรับอย่างดีนะครับไปทางไหนนะครับก็มีแต่ชมนะครับช่วงนี้นะครับไม่ว่าผมจะไปสัมมนาที่ไหนนะครับหน่วยงานอื่นๆรู้จักชุมชนใต้สะพานเป็นอย่างดีเจ๋งคู่นะครับทางนี้ทางนั้นนะครับผมก็ขอขอบคุณเป็นตัวแทนจากชุมชนใต้สะพานคนหนึ่งครับก็มีการขอบคุณอย่างนี้จริงใจจริงๆครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณที่